ทีมเทเบิลทีนิสทีมชาติไทยครับลงฝึกซ้อมมือแรกหลังเดินทางถึงญี่ปุ่นก่อนมีคิวลงทําการแข่งขันวันแรกครับในศึกเจแปนโอเพนหลังจากที่ทํานักตบลูกเด้งไทยครับออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงเมืองคิตาคิวชูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยในช่วงบ่ายของวันนี้โคดน้องอนิสราเมืองสุขและโคดต้อมอาสาระอมอรัตนสุชาติได้นําทีมนักกีฬาที่ประกอบด้วยสุธาธินีสวตสุต์จินิพาสวตระบุต,ตร ฮาดาศักตันติวิริยะเวชกุลยานพงศ์พนากิจ,จกุลและนักกีฬาเยาวชนอีก9คนทําการฝึกซ้อมทันทีที่สนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวก่อนที่จะมีโปรแกรมลงประเดิมสนามการแข่งขันในวันแรกในศึกซีมาสเตอร์2018 ITF World Tour รายการ Lion Japan Open นอกจากจะเดินทางไปแข่งขันแล้วครับนายพีระเดชพฤทิพฤกนาย,ยกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ยังจะเดินทางไปลงน,น,นามสนญญาความร่วมมือกับเทศบาลนครคิตาคิวจูอีกด้วยเพื่อร่วมมือกันพัฒนานักกีฬาของทั้งสองประเทศ